บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขคริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องพระเจ้ายิ่งใหญ่ผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณโรบินไบพีคริสเตียนจากคุชราชประเทศอินเดียและสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้มาจากพระธรรมสดุดีบทที่120ถึงบทที่123พระธรรมสดุดีบทที่120ถึงพระธรรมสดุดีบทที่123มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเมื่อข้าพเจ้าทุกข์ใจข้าพเจ้าได้ร้องทูลต่อพระเจ้าและพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าคือทูลว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากริมฝีปากมุสาจากลิ้นที่หลอกลวงแน่ลิ้นหลอกลวงเอ๋ยจะประทานสิ่งใดแก่เจ้าและจะเพิ่มเติมอะไรให้เจ้าอีกลูกธนูคมของนักรบกับฐานไม้ซากที่ลุกโพลงน่ะสิวิบัติแก่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าอาศัยกับชนเมเชคที่พักอยู่ท่ามกลางเต็นท์ของคนเคดาข้าพเจ้าพักอยู่ท่ามกลางผู้เกลียดสันตินานจนเกินไปแล้วข้าพเจ้าชอบสันติแต่เมื่อข้าพเจ้าพูดเขาหนุนสงครามข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหนความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์จะไม่ให้เท้าของท่านพลาดไปพระองค์ผู้ทรงอารักขาท่านจะไม่เคลิ้มไปดูเถิดพระองค์ผู้ทรงอารักขาอิสราเอลจะไม่ทรงหลับสนิทหรือนิทราพระเจ้าทรงเป็นผู้อารักขาท่านพระเจ้าทรงเป็นที่กำบังที่ข้างขวามือของท่านดวงอาทิตย์จะไม่โจมตีท่านในเวลากลางวันหรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืนพระเจ้าจะทรงอารักขาท่านให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นพระองค์จะทรงอารักขาชีวิตของท่านพระเจ้าจะทรงอารักขาการเข้าออกของท่านตั้งแต่การบัดนี้สืบไปเป็นนิจข้าพเจ้ายินดีเมื่อเขากล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าให้เราไปยังพระนิเวศพระเจ้าเถิดเยรูซาเล็มเอ๋ยเท้าของพวกข้าพเจ้ากำลังยืนอยู่ภายในประตูกำแพงของเธอเยรูซาเล็มเอ๋ยเขาสร้างไว้เป็นนครซึ่งประสานแน่นไว้ด้วยกันเป็นที่ที่บรรดาเผ่าต่างๆขึ้นไปคือบรรดาเผ่าของพระเจ้าดังที่ได้กำหนดไว้แก่อิสราเอลให้ถวายโมทนาแก่พระนามของพระเจ้าพระที่นั่งสำหรับการพิพากษาได้ตั้งอยู่ที่นั่นคือพระที่นั่งของพระราชวงศ์ดาวิดจงอธิษฐานขอสันติภาพให้แก่เยรูซาเล็มว่าขอบรรดาผู้ที่รักเธอจงจำเริญขอสันติภาพจงมีอยู่ภายในกำแพงของเธอและให้ความปลอดภัยอยู่ภายในวังของเธอเพื่อเห็นแก่พี่น้องและมิตรสหายข้าพเจ้าจะพูดว่าสันติภาพจงมีอยู่ภายในเธอเพื่อเห็นแก่พระนิเวศของพระเจ้าของเราข้าพเจ้าจะหาความดีให้เธอข้าแต่พระองค์ผู้ประทับในฟ้าสวรรค์ข้าพระองค์เงยหน้าดูพระองค์ดูเถิดตาของผู้รับใช้มองดูมือนายของตนฉันใดและตาของสาวใช้มองดูมือนายหญิงของตนฉันใดตาของข้าพเจ้าทั้งหลายมองดูพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายจนกว่าพระองค์จะมีพระกรุณาต่อข้าพเจ้าทั้งหลายฉันนั้นข้าแต่พระเจ้า
ขอทรงพระกรุณาต่อพวกข้าพระองค์ขอทรงพระกรุณาต่อพวกข้าพระองค์เถิดพระเจ้าข้าเพราะพวกข้าพระองค์เอื่อมระอาความหมิ่นประมาทจิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายเอื่อมระอาการเยาะเย้ยของคนที่อยู่สบายคือการหมิ่นประมาทของคนเย่อหยิ่งคุณผู้ฟังครับผมจะขออ่านในพระวจนะธรรมของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งครับอยู่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่59ข้อ1กับข้อ2นะครับซึ่งมีความว่าดูเถิดพระหัตถ์ของพระเจ้ามิได้สั้นลงที่จะช่วยให้รอดไม่ได้หรือพระกรรตึงซึ่งจะไม่ทรงได้ยินแต่ว่าความบาปชั่วของเจ้าทั้งหลายได้กระทำให้เกิดการแยกระหว่างเจ้ากับพระเจ้าของเจ้าและบาปของเจ้าทั้งหลายได้บังพระพักของพระองค์เสียจากเจ้าพระองค์จึงมิได้ยินและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องพระเจ้ายิ่งใหญ่ซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเมื่อวันที่17กรกฎาคมปี2015ดูแล้วเหมือนว่าจะเกิดแผ่นดินไหวสำหรับผมและครอบครัวเพราะว่าวันนั้นหมอตรวจพบว่าผมเกิดมีเนื้องอกขนาด 6.2 เซนติเมตรและหมอวินิจฉัยว่าผมเป็นมะเร็งตับอ่อนช่วงนั้นผมกับภรรยาและลูกๆได้ตัดสินใจบอกให้กับท่านศิษยพิบาลทราบเพื่อสมาชิกคริสตจักรครอบครัวและเพื่อนๆของเราจะได้อธิษฐานเผื่อผมการรักษาเริ่มต้นด้วยการทำเคมีบำบัดถึง6รอบหลังจากนั้นคุณหมอก็ให้ผมกลับมาสแกนอีกเพื่อตรวจดูว่าผลของการทำเคมีบำบัดนั้นเป็นอย่างไรบ้างผลปรากฏว่าเนื้องอกยุบหายไปและร่องรอยมะเร็งในกระแสเลือดลดลงอย่างเห็นได้ชัดผมจึงรู้ว่าพระเจ้าทรงกระทำการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่มากเมื่อตรวจพบครั้งแรกหมอได้บอกกับภรรยากับน้องชายของผมว่าผมคงจะมีชีวิตจนได้เห็นปี2016เท่านั้นซึ่งก็เป็นจริงตามนั้นเพราะพระคุณของพระเจ้าผมรู้สึกขอบคุณบรรดาคุณหมอทั้งหลายที่รักษาและทำเคมีบำบัดถึง12รอบและฤทธานุภาพหน้ามหัศจรรย์ของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของเราพระองค์ทรงสดับฟังคำอธิษฐานที่พี่น้องสมาชิกที่คริสตจักรทุกคนได้อธิษฐานวิงวอนเผื่อผมเพราะสำนึกในความอัศจรรย์ของชีวิตในครั้งนี้หลังจากอาการดีขึ้นผมจึงเริ่มรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรโดยรับอาสาเป็นกรรมการคนหนึ่งและพระเจ้าทรงใช้ของประทานและงานบริการต่างๆของผมมากผมแน่ใจว่าแม้เราจะเผชิญกับการท้าทายอย่างไรก็แล้วแต่พระเจ้าของเราก็ยังทรงยิ่งใหญ่มากกว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเสมอพระองค์ทรงฟังคำอธิษฐานและทรงช่วยเราให้ผ่านพ้นอันตรายได้คุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังที่จะได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญและถวายเกียรติพระองค์ที่พระองค์ทรงสดับฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์และรักษาโรคให้ทูลอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อกลุ่มอธิษฐานของคริสตจักรต่างๆข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าในทุกสถานการณ์ข้าพเจ้าจะวางใจในพระเจ้าผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องพระเจ้ายิ่งใหญ่คุณผู้ฟังครับไม่ว่าเราจะเผชิญกับวิกฤตใดๆในชีวิตก็แล้วแต่อย่าให้เหตุการณ์เหล่านั้นมาบดบังความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเรานะครับไม่ว่าเราจะเผชิญกับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่รักษาไม่หายหรืออาจจะ
เสี่ยงในการที่จะรักษาเพราะว่ามันเป็นขั้นอันตรายขั้นรุนแรงหรือบางครั้งเราอาจจะเจอกับวิกฤตที่รุนแรงในชีวิตครอบครัวในสัมพันธภาพระหว่างครอบครัวของเราหรือมีปัญหาเรื่องวิกฤตของการเงินการทองหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ฟังครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นแม้จะเกิดขึ้นซึ่งดูเหมือนมันหนักหนาสำหรับชีวิตของเราที่จะเผชิญในเวลานั้นแต่ขอให้คุณผู้ฟังและพวกเราทั้งหลายจงระลึกอยู่เสมอว่าพระเจ้าความยิ่งใหญ่และสิทธิอำนาจฤทธานุภาพของพระเจ้าไม่เคยมีความสำคัญลดลงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ายังคงเป็นอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราถูกปัญหาต่างๆเหล่านั้นล่อลวงความสนใจของเราไปจากพระเจ้าดังนั้นจึงอยากจะหนุนใจที่เราจะหันกลับมาเพ่งดูที่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นพระเจ้ายังอยู่ข้างๆเราฤทธานุภาพการช่วยกู้ของพระเจ้ายังเกิดผลยังเป็นจริงในชีวิตของพวกเราตลอดไปครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องคุณผู้ฟังหลายท่านพี่น้องที่รักพระเจ้าได้ระลึกถึงพันธกิจนี้ได้มีส่วนในการถวายทรัพย์สนับสนุนเข้าสู่โครงการนี้อย่างต่อเนื่องนะครับคนละเล็กคนละน้อยทำให้เราสามารถที่จะขับเคลื่อนพันธกิจนี้ผ่านมา15ปีแล้วนะครับตอนนี้เราก็มีเด็กอยู่ในโครงการ70คนนะครับซึ่งก็เป็นภาระที่ค่อนข้างหนักในการที่เราจะต้องการงบประมาณในการขับเคลื่อนพันธกิจนี้แต่ขอบคุณพระเจ้าทุกๆครั้งที่เราเผชิญกับวิกฤตต่างๆพระเจ้าก็เปิดใจพี่น้องมีส่วนในการสนับสนุนโครงการนี้มาโดยตลอดครับแม้ว่าเราจะไม่มีองค์กรใดๆจากต่างประเทศที่ดูแลรับรองและอุปการะเป็นเจ้าของโครงการนี้แต่เราทั้งหลายก็สามารถดำเนินพันธกิจนี้ด้วยการส่งนำพระเมตตาคุณของพระเจ้ามาจนถึงทุกวันนี้ขอพระเจ้าประทานบำเหน็จพระพรให้กับทุกๆท่านที่มีส่วนระลึกถึงในคำอธิษฐานและมีส่วนในการถวายทรัพย์ในการบริจาคข้าวของเครื่องใช้เข้าสู่พันธกิจนี้มาโดยตลอดนะครับพระเจ้าเมตตาและอวยพระพรทุกๆท่านสืบไปครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับผมจะขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้อำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับเมื่อชีวิตต้องพบเจอกับวันที่แสนเศร้าและเหมือนไม่มีใครจะมองเห็นแต่พอที่สงสารลูกตัวเองสักเท่าไรพระเจ้าสงสารเรามากกว่านั้นผิดหวังเสียใจสักแค่ไหนหัวใจเจ็บบอบช้ำทุกทนสักเท่าใดให้พระองค์รักษาบาดแผลความอ่อนแอให้หายกลายเป็นความสุขพระองค์จะทรงนำผ่านความทุกข์ผ่านวันที่เลวร้ายเพื่อเดินไปสู่วันใหม่เพราะในองค์พระเจ้ามีความหวังสู่วัน
องค์พระเจ้ามีความหวังพระองค์ทรงแบกรับเอาความเจ็บเพื่อทุกคนจะได้รับการรักษาพระในองค์พระเจ้ามีความ